ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และเขียนความเห็นไม่ได้ที่ LINE @ของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้จะคุยเรื่องของ3บุคคลในข่าวที่เป็นจุดพลิกผันทางการเมืองไทยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินคุณทักษิณชินวัตรและการกลับมาของอาจารย์วิษณุเครืองามกับ3คนข่าวครับผมว่าคุณน้อยไป3คนมันต้องมีมากกว่านี้มีใครเพิ่มอ้าวมีลุงป้อมอ่ะอยู่ในข่าวนะเออนะเกณฑ์นัดคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะถ้าคุณวิษณุกลับมานั่งประชุมครม.ได้ทำไมมีเหตุผลอะไรที่ลุงป้อมจะกลับมานั่งไม่ได้คุณไม่แต่แกหายจะไปจากจอเรดาร์ตั้งนานแล้วแกกลับมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านไอ้อะไรบ้านป่ารอยต่อเออบ้านป่ารอยต่อแล้วคุณนั่นน่ะมูลที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดอะไรเนี่ยรอยต่อกับอะไรเนี่ยคุยกับแต่มาทุกกลุ่มมาว่านั่งในพักอ่ะเออว่ามาไปกันหมดอ่ะไปกันหมดมากันหมดแล้วแกกำชับแกกำชับเพื่ออะไรบอกว่าให้สสเนี่ยอะไรกับประชาชนใกล้ชิดต้องกำชับด้วยเหรอต้องกำชับให้สสใกล้ชิดประชาชนด้วยไม่แล้วก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยอะไรล่ะเอาใจใส่อะไรประมาณนี้มันแกก็มีอยู่3คนนั่นนะก็คุยกันน้อยมากอ่ะแล้วคุณน้องน้องแกคนนึงอีกคนนึง3คนธรรมนัสไม่ไปไปธรรมนัสทำพวกนี้ไปหมดละไปไพบูลย์นิติตะวันอะไรพวกนี้ไปหมดละคือผมว่าแกต้องการเห็นภาพเฮ้ยพลังประชารัฐนี้เข้มแข็งเป็นเอกภาพและบิ๊กป้อมยังอยู่นะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสภาแต่ว่ายังอยู่ฉะนั้นผมจะบอกคุณอย่าบอกว่าแค่3คนตัวละครการเมืองต่อไปเนี่ยมันจะแค่3คนนี้คือที่อยู่หน้าเวทีครับข้างหลังเนี่ยจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีกแน่นอนคุณป้อมคุณยิ่งลักษณ์และที่อยู่หลังบ้านมีอีกหลายหลายต่อหลายรายเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะเกิดก็คือไปรบกวนคุณวิษณุกลับมานั่งในครม.แต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นครับผมว่าคุณทักษิณฟังคุณสุทธิชัยว่ายังไงก็จะฟังทำไมแกไม่แกรับฟังแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่แกต่างคนต่างอยู่ไม่แกรับฟังเห็นไหมเราบอกว่าไม่ให้ออกทำตัวเป็นข่าวตอนนี้แกหยุดแล้วเห็นไหมหยุดเห็นไหมไม่มีข่าวไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยว่าผมบอกแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วยังบอกว่าผมก็ลุ้นอยู่ว่าแกจะไปงานศพโอ้โหไปอลังการด้วยอลังการด้วยงานสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วที่จะออกอ่ะก่อนจะตัดสินใจเป็นโควิดเนี่ยนะตัดสินใจเป็นโควิดนะการตัดสินใจว่าจะเป็นโควิดเนี่ยมันมีผลต่อในการที่จะโลโปรไฟล์ใช่แล้วก็ทำคำแนะนำคุณทิชัยบอกเอ้ยคุณอย่ามาออกมาวุ่นวายมากนะก็เงียบเลยหายไปเลยเห็นไหมอาจารย์วีระโพสต์อิทธิพลมากอาจารย์วีระเป็นคนบอกว่าอยู่เฉยๆบ้างไม่ที่ผมสนใจป้ายที่ปทุมธานีอ่ะแปดมิถุนายนต้อนรับคุณทักษิณยิ่งใหญ่มากไม่ไปตอนนี้ภาระเร่งด่วนเนี่ยมันเรื่องวันที่18มิถุนาก่อนวันที่18จะเกิดอะไรขึ้นไหมคุณว่าที่เงียบๆเนี่ยยุบพรรคก้าวไกลฮะก่อนนะอะไรนะหนักแน่นนะอะไรนะหนักแน่นว่ายุบพรรคเก้าไกลใช่ไหมเอาไม่อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้ต้องระวังนะเรื่องของ18มิถุนาคุณทักษิณก่อน18มิถุนาก้าวไกลเหรอแล้วก็ก่อน18มิถุนามันต้องดูเรื่องนี้เลยนะโอลิมปิกปารีสประมาณเดือนกรกฎาคมโอ้ยก่อนหน้านั้นอีกฟุตบอลยูโรฟุตบอลคือเดือนมิถุนาเนี่ยโอ้โหโปรแกรมเยอะเป็นเดือนแห่งความตรึงเครียดทางการเมืองของประเทศไทยของประเทศไทยแต่เป็นเดือนที่ประชาชนมีความสุขหนึ่ง
ดูฟุตบอลใช่ไหมยูโรใช่ไหมกำลังจะเตะวันที่กลางๆเดือนน่ะพอดีเลยมาคุณบอกการเมืองเดือนมิถุนาจะถึงคริสต์สุดเนี่ยประวัติศาสตร์เรามาตุลานะการเมืองอ่ะไม่เขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วถ้าจะรุ่นโบต้องไปเปลี่ยนมาเป็นเดือนมิถุนาแล้วนะใช่ตอนนี้ไม่เอาระยะกระชั้นชิดเนี่ยเดือนมิถุนาอ่ะบอกมาสิว่ามันร้อนอะไรบ้างเอาก็นี่ไงก้าวไกลวันที่4มิถุนาเอายื่น7มิถุนาของคุณเศรษฐา18มิถุนาคุณทักษิณ19ถึง21ประชุมวิสามันสภาสมัยวิสามันสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันรับรองงบมารายจ่ายปี68บวกกับสวร่างพระราชบัญญัติประชามติที่จะแก้ไขเพื่อที่จะไปนำไปสู่การลงประชามติสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่รวมนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมอย่างนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นแค่ผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันแต่มันจะกลายเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาละตอนนี้แต่ไม่ใช่ในมิถุนาไม่ใช่แต่ประเด็นเรื่อง112กับนิรโทษกรรมจะเป็นประเด็นร้อนในมิถุนาครับเพราะว่าไม่ถ้าพูดถึงตัวพระราชบัญญัติไม่มีไม่ใช่ศึกษาก็ต้องดูว่าผลศึกษาจะเป็นผลศึกษาก็จะประเด็นนี้ไง112และคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองแล้วมันจะโยงกับเรื่องปฏิวัติถ้าคุณฟังคุณชูศักดิ์อายังคุณชูศักดิ์ชูศักดิ์สุรินทร์มาเมื่อวานนี้จะดึงเรื่อง112ทักษิณรัฐประหารมาแล้วนะเหรออ๋อมันยุบสภายุบสภาคือเดี๋ยวมันจะมากไปหน่อยไหมมันจะไม่คืออย่างนี้เบาไปหาหนักเบาไปหาหนักหนึ่งก็คือปรับครม.สองลาออกลาออกนี่เบาเหรอสามยุบสภาใช่ไหมสี่ยุบสภาลาออกปรับครม.สี่ก็คือคุณชัยพูดอันสุดท้ายนะรัฐประหารผมพูดมาตั้ง2เดือนแล้วคุณทวีชัยไม่ฟังผมแล้วชอบบอกอย่าพูดอย่าพูดผมก็ว่าตัวนี้คุณก็อย่าพูดเรื่องรัฐประหารผมหมายถึงว่าอดีตรัฐบาลอดีตเพราะว่าเราก็ต้องอธิบายไงว่าเนี่ยรัฐประหารปี57มันมา10ปีอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายดีเออไม่ให้พูดได้ไงอ๋อทุก10ปีเหรอไม่รู้ก็รัฐธรรมนูญมันมีทุก10ปีอ่ะคุณเล่นอย่างงี้เลยไม่รัฐธรรมนูญมีทุก10ปีอ่ะรัฐธรรมนูญปี40แล้วมีรัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญปี60ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญปี70งั้นการจะมีรัฐธรรมนูญปี70เนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนปีอ๋อรัฐธรรมนูญออกสิเออใช่มั้ยนี่วงรอบของมันใช่มั้ยมันเป็นวงรอบของมันแต่ว่ารอบมันสั้นขึ้นโลกร้อนไงโลกร้อนร้อนนี่ย่าเนี่ยร้อนนี่ย่าเลยนี่โย่เลยนี่นะมันวงรอบมันสั้นขึ้นแต่ประเด็นรัฐประหารก็วนเดิมนะเดี๋ยวมาคิดเราค้างเรื่องไหนนะอ๋อคุณทักษิณแกโลโปรไฟล์แล้วจำเป็นต้องโลโปรไฟล์อ่ะทำไมเอ้าขยับได้ที่ไหนแล้วทำไมจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเอ้าก็คุณทวีสอดสองก็บอกแล้วไม่เกี่ยวยังพักโทษอยู่ไม่เกี่ยวมันพูดตอนนู้นกับก่อนจะโดน112แกไม่ใช่นาโนดนะนาโนดนั่นบาหลีนะบาหลีนะไม่ใช่นาโนดนะเว้ยแล้วมีคนมาพูดกับผมเนี่ยแกจะไปไอ้โอลิมปิกมั้ยใช่แกจะไปโอลิมปิกมั้ยผมบอกเฮ้ยไม่ได้เขาห้ามเดินทางออกนอกประเทศเงื่อนไขในการพักโทษไม่มีตัดทิ้งไปเลยขออนุญาตพิเศษไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะครั้งที่แล้วเคยมีพฤติการไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วหายอ่ะเดี๋ยวติช่องทางธรรมชาติมีพอยังมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องท่องทางธรรมชาติแล้วตอนคุณยิ่งรักออกเนี่ยช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าล่ะก็ต้องไปเดินลงเขาเรียกเป็นอุโมงค์นะอุโมงค์ใช่ไหมไปคุณสุทธิชัยที่จริงอ่ะมันไม่ได้ไปข้ามคงข้ามคลองอะไรหรอกไม่มีนะไม่มีแค่เล่าอุโมงค์แหละเออคุณเคยลอดอุโมงค์ที่จุฬาไหมเคยแบบนั้นแบบนั้นเลยแบบนั้นก็ไม่ยากสินะระยะทางประมาณสัก80เมตรไม่เหนื่อยเลยนี่รู้กันว่าเป็นเดินไปปิดไปแล้วปิดไปแล้วเข้าไปตรงร้านสะดวกซื้อแล้วไปออกที่ล็อบบี้โรงแรมเออเอ้ยผมนี่แน่นใช่ไหม
มีคนเดินมาแล้วมาเล่าให้ฟังมันจะไม่แม่นเองแต่กุญแจอยู่ที่ใครโอเคโอเคกุญแจคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเอาคุณจะเอาเรื่องไหนล่ะเอาอาจารย์สู้ก่อนไหมเอาเรื่องมิถุนาตามลำดับไล่ไล่ไล่เอามิถุนาก็ก้าวไกลก็วันที่3วันที่3วันที่4จะแถลงวันที่4ครับวันสุดท้ายการยื่นแนะนำใครก้าวไกลแนะนำหัวหน้าพรรคก้าวไกลแนะนำต๋อมครับว่าไอ้ที่คุณจะแถลงเนี่ยช่วยเอาเอกสารที่คุณทำคำชี้แจงที่มีผู้ที่ถูกกล่าวหาครับใช่ไหมทำคำชี้แจงในฐานะผู้ถูกร้องอ่ะล้มล้างไม่ที่ทั้งหมดเลยเผยแพร่เลยให้ประชาชนได้อ่านเออที่คุณส่งไปที่สามนูนอ่ะได้ไหมมันไม่เคยมีใครทำแต่ผมว่าน่าทำว่ะเสียงไหมล่ะถามผมนะไม่เคยบอกว่าเขาจะแถลงประชาชนนะไม่จะแถลงคือแถลงไม่แถลงก็แถลงไปขอเอกสารขอเอกสารด้วยเออดีไหมแล้วเอกสารที่ศาลส่งมาให้ของผู้ร้องอ่ะกกต.ก็เปิดด้วยคุณก็เปิดมาด้วยเออจะมาช่วยตรงไหนช่วยดิอย่างน้อยก็เออได้นั่งอ่านก่อนไงเออจะมาทำรายการเลยดิไม่เกี่ยวแต่มันจะรู้ตักกะตักกะใช่คือเอาของผู้ร้องที่เป็นกกต.เนี่ยเราก็จะเห็นตรรกะว่ามันโยงยังไงแล้วการแก้ของเขามันแก้ตรงไหนเราก็จะทำตัวไปเหมือนตุลาการศาลตูนไงใช่ก็ผู้ร้องส่งมาผู้ถูกร้องส่งมาเรานั่งอ่านเสร็จแล้วเราก็จะนั่งพิจารณาว่าเฮ้ยเท่าที่มันส่งมานี่นะเราควรจะเปิดศาลไต่สวนไหมนี่ไม่ใช่ระบบคณะลูกขุนนะก็เข้าใจไงไม่อันนี้ระบบคณะลูกขุนครับอันนี้แบบไต่สวนครับไต่สวนอันนี้แบบศาลไข่ฟงปาบุญจินครับเราเบิกตัวพยานมาแล้วก็ให้อะไรหมาเห่าจันเจ้าเลยนะหวังเฉาหมาฮั่นจันเจ้าแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะ3คดีเลยเราต้องอ่านทั้งหมดให้ทั้ง3ทั้งทักษิณนะเดี๋ยวเอานี้ก่อนนั่นหมายความว่าเดี๋ยวจะแนะให้เลยวันนี้เป็นรายการแนะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวได้จบไปท่านแนะไม่ใช่ทนายท่านแนะทนายแถลงด้วยเปิดเอกสารทั้ง2ฝ่ายด้วยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องเขาจะตัดสินใจก็ตัดสินใจแต่ทำได้ไหมในแง่ศาลผมไม่รู้ว่ะน้อยอย่างคดีของคุณเศรษฐาเรื่องสู้42บอกก็เปิดเผยด้วยของคดีคุณทักษิณที่จะสู้เรื่อง112ก็เปิดให้ประชาชนได้อ่านด้วยกรณีศาลยุติธรรมมันซับซ้อนหน่อยเดี๋ยวต้องมันซับแต่ว่าเอาเรื่องของคุณเศรษฐาเอาเรื่องเศรษฐานี่เปิดเผยศาลธรรมดูได้ใช่ไหมไม่ของเศรษฐาเนี่ยเปิดเผยแล้วมันจะมันคือคนที่จะได้ของเนี่ยเขาเป็นคนเปิดเผยไอ้คนยื่นมันไม่ได้เปิดเผยใช่ไงเออครั้งที่แล้วที่บอกว่าอะไรมีอะไรชื่ออะไรอะไรแสวงการอะไรเนี่ยเป็นอะไรกับแสวงบุญมีเอ้ยคนละแสวงก็แสวงไม่เกี่ยวกันเหรอไปเห็นทั้งสองคนคนหนึ่งจะเป็นอะไรกันป่ะคือแรงพอๆกันแหวงเหมือนกันเนี่ยนะคนอยู่ได้คนอยู่แหวงแต่ว่าในกรณีของสิทธิ์สวเนี่ยคนเปิดเผยเนี่ยต้องเป็นฝั่งที่เป็นผู้ถูกร้องครับเพราะผู้ร้องเขาจะไม่อยากให้เปิดเผยไม่ใช่เป็นการปล่อยข่าวจากเขาลายชงลายชื่อเอกสารข้างในที่เรามานั่งดูกันนะต้องเป็นฝ่ายคนที่ถูกร้องหมายความว่าเป็นคนของทางคุณเศรษฐาต้องกับคุณพิชิตชื่นบานต้องเอามาต้องเอาออกมาให้ดูพร้อมกับลายชื่อไงมันถึงตอนแรกแทมมาเฉพาะเนื้อหาตอนหลังแทม40ต้องมาจากทางนี้แน่นอนแต่วิธีการสู้เนี่ยคำโต้แย้งของฝ่ายคุณเศรษฐาเนี่ยนะใครร่างตอนนี้ไม่รู้คณะทนายไม่รู้แต่ผมจะเตือนไว้ก่อนนะว่าไม่ว่าจะร่างแค่ไหนเนี่ยถ้าตอนนี้อาจารย์ใหญ่มาแล้วอาจารย์วิศนุเครืองามขอให้อาจารย์ใหญ่ตรวจก่อนนะใช่อย่าเพิ่งส่งนะอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะได้อ่านระหว่างบรรทัดให้เลยว่าสู้ประเด็นนี้ได้สู้ประเด็นนั้นไม่ได้ฉะนั้นทั้งหมดต่อไปเนี่ยไม่ว่ากรณีคุณทักษิณจะสู้ยังไงในเรื่อง112กรณีคุณเศรษฐาจะสู้ไงในเรื่อง40สวจะต้องผ่านอาจารย์ใหญ่ก่อนอาจารย์เรื่องไหนก่อนผมไปที่คุณทักษิณก่อนไหมได้ไหนก็เปิดประเด็นว่าตรงคดีคุณทักษิณ112เนี่ยนะประเด็นหน้าต่อไปยังไงอ้าวก็กระทบไม่คือ18มิถุนาคืออย่างนี้ครับเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยวันที่เท่าไหร่ล่ะเมื่อเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่29พฤษภาครับวันพุธครับท
ทางสำนักงานอัยการสูงสุดเขาบอกว่าคดีนี้อัยการสูงสุดสั่งฟ้องสั่งฟ้องมาคุณทักษิณไม่มารับคำไม่มารับคำสั่งฟ้องคดีนี้ขอเลื่อนเพราะขอเลื่อนแต่ว่าเขาสั่งฟ้องก็นัดว่ามาเจอเพื่ออัยการจะพาไปศาลไปศาล18มิถุนายนไปส่งฟ้องที่ศาลพาไปศาลไปฟ้องที่ศาล18มิถุนายนครับไม่ขอต่อรองก่อนตอนแรกทางทนายของไม่คุณขอ25มิถุนายนไม่ใช่ทนายคุณทักษิณเนี่ยขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีแต่ตอนนี้เป็นการมาต้องมาเจออัยการเพื่อจะนำตัวไปฟ้องศาลเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วไม่ใช่ว่าทนายเนี่ยขอเป็น25มิถุนายนแล้วก็ทางอัยการบอก18เหรอผมจะยังไงก็ตามทีใช่ครับสรุปที่18มีการต่อรองกันนะต่อรองกันนะว่าทั้งฝ่ายคุณซึ่งโควิดเนี่ยมีเอกสารจากหมอมายืนยันว่าป่วยขอให้ดูอาการ7วันครับแต่ที่แปลกคือทนายขอไปถึง25มิถุนายนแปลว่าคาดว่าจะป่วยถึงตอนนั้นไม่ที่ขอถึง25เนี่ยขอไปฟังคำสั่งศาลว่าจะฟังคำสั่งทางอัยการสูงสุดว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องตอนนั้นก่อนที่อัยการบอกยังไงก็อ่านนะคำสั่งอัยการเขาข้ามขั้นตอนไปแล้วเขาฟ้องแล้ว อันนี้เป็นขั้นตอนการนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องศาลเข้าใจแต่ว่าที่ต้องการรู้ว่าทำไมถึงต่อรองไปถึง25มิถุนายนว่าถึงจะมาฟังล่ะทำไมยาวนานอย่างนั้นล่ะคือยาวได้เท่าไหร่เป็นดีไม่มีอะไรซับซ้อนคือขอให้สุดๆต้องขอให้สุดๆไงเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับมันมีความเสี่ยงแสดงว่าไม่แน่ใจเลยแต่ว่าครึ่งคือไม่แน่ใจเรื่องเดียวคือไม่แน่ใจว่าจะได้ประกันตัวชั่วคราวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ใจเรื่องการสู้คดีนะอันนี้คนละเรื่องกันนะแน่ใจเรื่องว่าฟ้องสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องก่อนดิไม่เขารู้แล้วเขารู้แล้วเขารู้ตั้งแต่เย็นวันอังคารแล้วเรื่องไงอ่ะใครไปบอกเขาอ่ะเอาก็อัยการสูงสุดมีคำสั่งตั้งแต่วันที่27 วันจันทร์แต่ไม่เปิดซองไม่ใช่ไม่มีซองงานนี้ไม่มีซองไอ้นี่โฆษกก็บอกว่าซองผนึกมาผมจะต้องไปอ่าน9โมงเช้าวันที่29มาผมก็ต้องเชื่อตามนั้นนะเคยพูดหลายทีแล้วว่าความลับเหมือนฟองอากาศมันต้องผุดขึ้นมาก่อนมันต้องเห็นอาการก่อนแล้วเขาถึงบอกว่าเขาป่วยวันอังคารเพื่อไปฟังคำสั่งคดีวันพุธตอนเช้าที่รองอาจารย์วีระโทรมาบอกผมก่อนนะผมลุ้นทั้งคืนเลยนะอันนี้ไม่แฟร์นะผมไม่ลุ้นเลยนั่นสิผมไม่แฟร์ไม่ลุ้นเหรอไม่ผม28ทั้งคืนผมลุ้นทั้งคืนผมไม่ลุ้นเลยผมบอกคุณชัยเลยผมยังพูดกับผ่านรายการทีวีที่ผมทำด้วยซ้ำต้องมีการเลื่อนเพราะต้องเลื่อนจะเลื่อนฝ่ายไหนเท่านั้นเองแต่ไม่คิดว่าออกรูปแบบไม่ผมไม่คิดว่าวันที่20เช้าวันที่29มาปั๊บส่งฟ้องศาลปั๊บรู้เรื่องว่าศาลให้ประกันตัวชั่วคราวผมไม่คิดอย่างนั้นเพราะมันเสี่ยงสำหรับทนายเขาไม่ให้ไปเร็วอย่างนั้นหรอกครับคือดึงได้ก็ต้องดึงหน่อยดึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังดึงตอนนี้ดึงเรื่องขอเลื่อนการฟังอัยการสั่งคดีไม่สำเร็จแล้วครับคราวนี้อัยการเขาบอกโอเคคุณต้อง18มิถุนายนคุณต้องมานะมารายงานตัวอัยการนะแล้วผมจะพาคุณไปที่ศาลอาญานะโอเคอันนี้ก็อาจจะขอเลื่อนได้ไอ้เลื่อนได้อีกเอ้าทำไมอ่ะแล้วผมไปก่อนได้ไหมไม่ได้ผมหายแล้วนะโควิดไม่ได้เขาโควิดไม่ใช่ครับราชการมีงานนะครับไม่ใช่ว่าจะมาวันไหนก็มาผมนัดคุณวันที่18คุณจะมาวันที่15ไม่มีใครอยู่ผมเชื่ออะไรอ่ะอัยการไปอัยการคดีนี้เขาทำงานหลายอย่างครับผมนัดคุณวันที่18คุณมาวันที่18เถอะวันที่18มานะไม่มาผมเอาคุณตายนะบัตรคิวมีบัตรคิวด้วยเหรอโอ้เขานัด18บัตรคิวเลยเขามีจดหมายไปมีจดข้างล่างมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอ้ยกรณีฉุกเฉินจะมาตามนัดทีนี้ผมใจร้อนแล้วผมอยากจะมอบตัวแล้วอ่ะไม่ครับไม่ได้ฮะชื่ออะไรวินยัตใช่ไหมวินยัตชาติมนตรีวินยัตหรือวินยัตอะไรสักอย่างวินยัตทนายวินยัตแหมทนายบอกไม่ได้เขาบอกตอนนี้เขาจะสู้อ่ะจะสู้ต้องสู้เขาพูดนะไม่ทีนี้ผมมีที่ปรึกษาใหญ่มาแล้วไงปรึกษาเลยบอกว่าอย่างนี้ชวนแน่ไปก่อนได้เลยเนี่ยไม่ได้เหรอขออนุญาตไปก่อนนะเด็กดีอ่ะครูบอกว่าส่งการบ้านวันนี้ผมส่งการบ้านก่อนนะมันกล้ามกึ่งมันกล้ามเสียงยังเสียงอยู่
ทำไมผมยังต้องเสี่ยงอยู่ในเมื่อผมเนี่ยแหมสามารถติดต่อใครดีลกับใครได้เนี่ยทำไมผมยังต้องเสี่ยงอยู่คุณวันที่18วันอะไรนะ18ในวันอังคารดูหน่อยดูหน่อยน่าจะเป็นวันอังคารแล้วคือวันที่17โทรมาบอกผมหน่อยนะครับไอ้ผมไม่ได้เรียกนั้นนะวันที่10เอาอย่าช้าวันที่18วันอะไร18วันอังคารครับ18วันอังคารไม่คือผมกลัวว่ารายการนี้จะไม่ผมกลัวมันจะเป็นวันศุกร์ผมสิบแปดวันอังคารโอเคโอเคโอเคแล้วตอนเอาถ้าตามพอดี18คุณทักษิณไปพบอัยการการนำขึ้นศาลเนี่ยมีโอกาสติดคุกใช่ไหมหรือไม่ติดก็ได้เดี๋ยวต้องรู้นั่นแรกก่อนว่าจะไปไหมไหนมีเหตุไม่ไปจะขอเลื่อนได้ไหมอ้าวเราไม่รู้เราต้องบอกว่าเราต้องทำเป็นตัวเป็นโง่ไว้ก่อนที่ใช่ใช่เราต้องบอกว่าแล้วก็สถานการณ์อย่างเงี้ยแต่เราเชื่ออย่างนึงว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นไม่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเลื่อนอะยังไม่ไปศาลวันนั้นอ่ะโอเคอันนี้ก่อนโอเคแต่ก็ได้แค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดทำมากกว่านั้นเนี่ยถือว่าประวิงคดีประวิงคดีเนี่ยออกหมายเรียกเลยออกหมายเรียกหมายจับมาเลยได้นะโอเคเรื่องนึงเอาช่างมันยังไงก็ต้องไปศาลดีกว่าเอาวันไหนก็ได้แต่ผมคิดว่าอะไรขึ้นเรื่องเรื่องกี่วันคุณจะขอเรื่องไม่ต้องเรื่องกี่วันเอาเป็นว่าล็อกนัดแรกไม่18ไม่มีไม่ต้องไป10คืนวันที่17นอนให้หลับโอเคโอเคให้หลับไม่ฉันช่วยโทรมาหน่อยนะจริงๆไม่โทรแต่ว่าคืน17นอนหลับนอนหลับฝันดี18ทุก18เหมือน29พฤษภาคมที่ผ่านมาคือมาลุ้นหน้าจอทีวีโออะไรไม่ต้องลุ้นอ่ะคณิตประกันตัวได้มั้ยประกันตัวผมไม่กล้าเดาเลยไม่กล้าเดาผมไม่กล้าเดาเลยผมบอกตรงเลยว่าออกทางไหนก็มีเรื่องจะต้องนั่นเอาเป็นว่าประมาณอย่างนี้คนที่คิดว่าได้ประกันแน่แนวคิดเขาเป็นยังไงคนที่คิดว่าไม่ได้ประกันแนวคิดเป็นยังไงคนที่คิดว่าได้ประกันแน่ก็บอกว่าเนี่ยมันคนที่คิดว่าไม่ได้ประกันเนี่ยคดีนี้มีโทษสูงถึงแม้ผู้ต้องหาอาจจะมายุ่งเหยิงกับพยานได้ไม่ได้ประกันก็ไม่ได้ประกันแต่คนที่ให้ประกันบอกว่าคนที่คิดว่าได้ประกันก็บอกว่าจำเลยมีหลักแหล่งมีที่อยู่แน่นอนเคยเป็นผู้มีอำนาจสูงเบอร์ต้นแล้วก็ปฏิบัติตามทุกอย่างก็นะหลักประกันอะไรก็มีครบไม่น่ามีปัญหาในคนที่บอกว่าน่าจะได้ประกันดูตัวอย่างว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการประกันตัวมา3คน112ใช่ศาลท่านให้ประกันไม่แต่ละอันไม่เหมือนนั่นแหละแต่ว่าผมไปดูในเนื้อแล้วไม่เหมือนกันผมหมายถึงว่าคนที่เขาคิดว่าน่าจะให้ได้แบบประกันเขายกตัวอย่างนี้เอายกตัวอย่างอ่ะคนที่เป็นสสสุทธิชาอะไรสุทธิชาคุณลูกเกดสุทธิชาแจ้งสสนั่นเขาเป็นสสอะไรมาเขาเป็นสสอยู่ถึงมันโอกาสที่จะไปอยู่ในคุกไม่ให้ประกันตัวเพราะเป็นอันนี้ผมว่าต่ำอีกคนนึงเนี่ยเขาอยู่ในคุกอยู่แล้วแล้วเขาขอยื่นประกันตัวคือนี่มันถึงทางตะวันทุกคนเนี่ยอย่างชนที่ชาเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วนะศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วนะคือคนที่คุณวิชัยพูดถึงเนี่ยเขามีเรื่องก่อนหน้าที่จะมาขอประกันตัวไม่ใช่ประกันตัวครั้งแรกนี่ละกันนะคือไม่ใช่สอบครั้งแรกอย่างคุณวิชัยอย่างคุณทักษิณเนี่ยแกสิงมากเลยไม่เคยไงเปิดบริสุทธิ์เลยงานนี้ใช่ไหมแต่มันก็คำนวณยากเหมือนกันก็บริสุทธิ์ต้องผ่านอะไรเยอะแยะคืออะไรสุทธิอสุทธิปัจจตังอ่ะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์สุทธิ์ไม่บริสุทธิ์โอ้นี่คือวิษณุมาเลยนะสุทธิอสุทธิปัจจตังมันก็ไม่รู้เหมือนกันสุทธิหรือไม่สุทธิอยู่ที่เจตนาแต่ว่าฝ่ายที่คิดว่าไม่ได้ประกันเนี่ย1เคยหนีมาครับ2มีพฤติกรรมที่ไปไหนมาแต่ไหนเนี่ยมากมายหลายอย่างที่น่าสงสัยแต่ผมจะไม่เกี่ยว112แต่ผมจะโอเวอร์รูนด้วยครับว่าอันนี้จะเป็นแนวทางในการต่อสู้ของคุณทักษิณพูดคุมไปเลยใช่มีพระบรมราชโองการวันที่1กันยายนครับนะผมแนะไม่เห็นนะผมคิดว่าทนายเขาเอาไปดูอยู่แล้วล่ะนะมันจะมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งอันนี้ตอนที่มีการพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีฮะความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยแต่อันนี้เป็นฝ่ายที่ของคุณทักษิณเขียนเข้าไปนะไม่ใช่อันนี้เข้าใจอยู่ในนี้แต่ว่าเป็นการอ้างว่า
ความว่าก็ความว่าไม่ใช่อ้างว่าความว่าอันนี้แค่นี้พอก็แน่นอนสู้แนวนี้แน่ต้องสู้แนวนี้ต้องสู้แนวนี้แล้วผมคิดว่าเอกสารนี้ต้องอยู่ในสำนวนในการต่อสู้นะในการไต่สวนในการต้องจากจะสู้เรื่องอะไรคลิปสำเนาไม่ใช่คลิปต้นฉบับอันนี้น่าจะเป็นหลักด้วยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะเห็นวิญญาณท่านมนตรีคุณเห็นไหมคลิปนั้นไม่มีใครเขาบอกเห็นไหมเห็นเป็นแบบเห็นพูดไหมตรงแบบพาดเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเอางี้ก่อนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาทั้งวิญญาณเนี่ยทนายบอกว่ามีการตัดต่อหรือเปล่าโอ้แต่ธรรมดาทำคลิปมันต้องตัดต่อสิครับแล้วแต่งโยงเหมือนกับรายการเนี้ยอยู่ดีก็ปั้งผมขึ้นมาไม่ตัดต่อเลยผมซวยหลายทีไรเพราะไอ้ตัดอย่างเนี้ยใช่ไหมอันนี้เขาไม่ตัดต่ออันนี้ก็ตัดต่อไงเนี่ยตัดปั้งเนี้ยดึงมาจากบนไม่รู้เขาพูดหน้าพูดหลังอะไรยังไงไงอันนี้อย่างนี้ไม่อย่างนี้ผมว่าไม่ตัดต่อนะคือดึงมาท่อนนึงหน้าหลังไม่เอาที่มันเอาเฉพาะที่ต้องการเอาเฉพาะที่ต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ตัดต่อแต่ถ้าเกิดตัดต่อเนี่ยคุณวิชัยจำได้ไหมมันเคยมีการตัดต่อเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ใช่ใช่ไอ้นั้นไม่มีภาพใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงเป็นเสียงอย่างเดียวอ่ะจำได้ไหมแล้วตอนหลังก็มีอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเนี่ยตัดต่อกับตัดแต่งตัดต่อกับตัดแต่งอย่างเงี้ยเอดิตกับด็อกเตอร์ไม่เหมือนกันถ้าเกิดดัดแปลงอ่ะอันนี้ดัดแปลงด็อกเตอร์นี่คือดัดแปลงแต่ถ้าเกิดเอดิตเนี่ยคือความเดิมแต่ว่าเขาจัดมาให้มันกระชับเหมือนเวลาหุ่ยชัยแกเขียนข่าวอ่ะแกก็ต้องมีโคเทชันใช่ไหมซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ได้เขาไม่ได้พูดอย่างไม่พูดได้หมายความแต่เราเอามันเชื่อมโยงได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทนายที่บอกให้ขอบรรณาธิการเนี่ยเขาเรียกเอดิเตอร์คือทำตกเอดิตให้มันสวยให้มันดีน่าอ่านแต่อะไรที่มันไม่ใช่เราก็เติมให้มันเข้าใจมากขึ้นให้แบ็คกราวด์อะไรเงี้ยไม่ใช่นักตกแต่งนั่นเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ริ่งอะไรต่อแต่ว่าไม่ว่าได้ประกันหรือไม่ได้ประกันเนี่ยคดีนี้กว่าจะตัดสินก็น่าจะยาวสามศาลครับเนื้อยาวนานสามศาลครับคือศาลชั้นต้นแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์แล้วก็ฎีกาแล้วผมคิดว่าสามศาลเนี่ยถ้าได้ประกันตัวชั่วคราวมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยใช่ไหมก็ไปตามนัดให้ทนายไปไต่สวนอะไรก็ว่าแต่ไม่ครบสามศาลหรอกกระบวนการนิรโทษกรรมจะเกิดขึ้นก่อนก็ดูจะรวมถึง1-2นี่เหรออันนี้เป็นใหญ่นะก็เมื่อกี้บอกไงว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยเริ่มจะอ่อนลงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เอาเพราะว่า112ถ้าเราใส่เข้าไปจะทำให้บ้านเมืองแตกแยกอีกนะแล้วก็อาจจะเป็นชนวนอาจจะเป็นชนวนเพราะว่าตอนนั้นเรื่องคุณทักษิณน่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์กปปส.เดือนวันที่30 พฤศจิกายนปี2556คิกออฟวันที่มีการลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นน่ะแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองสุดน่ะสุดซอยเขาเรียกอะไรนั่นลักหลับอ่ะนั่นแหละตอนประมาณ1-2อ่ะในนั้นเขาก็ใช้วิธีการพูดไปเรื่อย3 วัน 3 คืนแต่ในที่สุดมันลงมติพอลงมติก็เกิดเรื่องเลยก็นี่ไงนี่เขาก็ถอนออกมาคณิตประเด็นก็คือว่าไอ้นั่นไม่มีเรื่องม.112ไม่มีมันเป็นเรื่องนิดแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงซึ่งเคยเล่าให้ผมเคยพูดแล้วในเรื่องนี้ครับว่าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนิรโทษกรรมไปโอเวอร์รูคำตัดสินของศาลยุติธรรมอันนี้มันเรื่องใหญ่โดยเฉพาะยิ่งเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีกฎหมายเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องที่มันอีหลักอีเหลือเรายังไม่เคยเจออย่างนี้ครับถ้าเรานิรโทษกรรมอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะพอไหวเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะยุ่งนี่คือประเด็นที่ถกเถียงกันแน่นอนประเด็นเนี้ยจะถกแถลงกันทีนี้ปัญหาคือว่าพอคุณทักษิณโดน112เนี่ยมันก็มาสร้างความซับซ้อนให้กับประเด็นนี้ในสภาที่กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ใช่ใช่ใช่วันนั้นคุณชัยธวัฒน์นี่บ่นเลยนะโอ้ยากขึ้นผมไม่อยากให้คุณทักษิณโดน112ก่อนที่จะมีคำสั่งฟ้องเพราะว่ามันจะทำใหไอ้ความไอ้การผลักดันของเรากฎหมายนี่ยุ่งไปหมดเลยคือมันจะมีคลื่นแทรกคลื่นแทรกคนที่ไม่ต้องการให้มีการนิรโทษกรรมครับก็
มีอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองถ้าเกิดนี่โทษกรรมมันหมดเลยนะหลายคนที่มันติดคุกทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เนี่ยกลับมาหมดนะผมไม่รู้มันจะรวมถึงพวกธนาธรปิยบุตรอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะอาจจะรวมหมดเลยไม่ท่านหนึ่งสองก็รวมสิไม่ไอ้นั่นเขาไม่ได้โดน112เนี่ยบางคนเขาไม่ได้โดน12คดียังไม่ได้ตัดสินถ้าคดีที่ตัดสินแล้วก็อีกเรื่องนึงไอ้อย่างบางคนเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเลยนะมันมีขั้นตอนอยู่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเฉพาะนิรโทษกรรมโดยยกเว้นบางเรื่องเช่นยกเว้นเรื่องคอร์รัปชันยกเว้นเรื่องนั้นเรื่องนี้สมมตินะไอ้นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้นี่ก็มันก็มีคนไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะอย่างที่ว่ายกเว้นคดีคอร์รัปชันยกเว้นคดีที่อาญาคดีอาญาทรัพย์สินคดีอาญาทรัพย์เนี่ยอะไรพวกเนี้ยสมมุติน่ะคุณปูก็หลุดเลยเพราะคุณปูนี่เค้า157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคราวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันไปจนถึงอันอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะมีเรียกแขกมาเพิ่มพูดง่ายๆคือถ้าเอาคุณทักษิณมาได้ประโยชน์ด้วยอ่ะมันมีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซ้อนแต่ว่าเมื่อกี้พูดนี่หมายว่าคุณยิ่งรักอาจจะได้ประโยชน์นะเอาไม่ถ้าเกิดว่าไม่คือถ้านิรโทษกรรมคุณยิ่งรักได้ประโยชน์เต็มตัวอยู่แล้วครับโอ้ใช่ดังนั้นมาตรงนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายอาญาแค่นั้นนะคุณยิ่งรักไม่มีเรื่องปปช.นะครับละเลยไม่ได้สะเพร่าไว้ให้เลิกให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่สะเพร่าอ่ะซึ่งที่จริงการที่จริงนะพูดก็พูดเนี่ยพูดแบบนั่นเลยนะไม่ได้เข้าข้างนะคือมันไม่น่าจะโดน5ปีสำหรับเรื่องนโยบายจำนำข้าวคือมันเป็นระดับปฏิบัติการแล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตจะหนักกว่านะเอาอันนั้นก่อนนะเกินแล้วไม่ฟังเอานั้นก่อนแต่ว่าผมเลยจะบอกต่อว่าประเด็นเนี่ยที่มิถุนาเนี่ยจะแรงขึ้นมาเรื่องพรบร่างพรบนิรโทษกรรมคือเขาจะต้องถกกันเรื่องคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองแล้วแรงจูงใจทางการเมืองจะนำไปสู่เรื่อง112แล้วจะโยงไปกับทักษิณเรื่อง112คือเท่าที่ตามในกรรมธิการที่รับฟังความเห็นเรื่องนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแต่112ขอแขวนไว้ก่อนคุยทีหลังก็นี่ไงซึ่งเพื่อไทยก็พยายามที่จะแบบลังเลเพื่อไทยเขาไม่มีท่าทีชัดเจนเรื่องนี้แต่ผมว่ารอบนี้เพื่อไทยจะขยับถ้าเกิดเพื่อไทยรอบนี้ขยับเพราะคุณทักษิณถูกฟ้องหรือดำเนินคดีในศาลแบบนี้ก็ไม่ถูกอ่ะเอาชัดเจนนะขยับแล้วนะขยับแล้วนะเอากันลองดูดังนั้นมันถึงไปที่มาว่าทำไมอาจารย์ใหญ่กฎหมายต้องมาไงอาจารย์วิษณุเครื่องงามที่กลับมารอบจะช่วยอะไรได้เคยถูกเรียกแกก็ยังพูดเลยบอกคุณปูอ่ะจะพูดนะจะกลับแก้ซื้อตั๋วเหรอไม่กลับมาซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมากลับมาปั๊บก็โดนจับคุก5ปีใครจะไปช่วยอะไรกันได้นะเห็นไหมโอ้นั่นอาจารย์วิษณุนะเออพูดจริงงั้นน่ะนั่นคือวันนั้นที่พูดว่าวันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามีเขาเคยได้ฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งการยกเว้นไม่ใช่เหรอโอ้ก็มีฉายาเยอะนะใครนะสีถนนชัยรอดช่องรอดช่องไฮเตอร์เซอร์วิสเครื่องจักรซักล้างบิดาแห่งการยกเว้นอันนี้ไงฉะนั้นต้องมีการยกเว้นครับกรณีอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวก็จะคอยดูคือถ้าเขาหาเหลี่ยมเหลี่ยมแหลมเหลี่ยมเขาหาเหลี่ยมทางกฎหมายเลาะตะเข็บไปได้ครับโยมาตานี้พ่วงมาตานั้นกฎหมายฉบับนี้เขาไม่ผิดนะไม่ผิดไงเพราะว่าเขาชอบเป็นความเก่งของเขาเขาชอบกินอะไรรู้ไหมเขาชอบกินลอดช่องสิงคโปร์ลอดช่องสิงคโปร์ลอดได้ทุกช่องเขามีความวสีมากวสีนี่แปลว่าไงวสีแปลว่าเชี่ยวชาญยิ่งพวดใช่น่าจะเปลี่ยนชื่อวิษณุวสีด้วยอาจารย์ประเวศอาจารย์ประเวศไม่เกี่ยวแต่ผมเคยฟังคำว่าวสีเนี่ยเป็นภาษาพะเนี่ยแปลว่ามีความชำนาญมากทำจนเก่งมากทำจนชัดจนเรียกว่าถ้าเป็นนั่งสมาธิก็เข้าออกได้ตลอดเวลาประมาณนั้นนะแต่กรณีนี้นะวสีเรียกพี่ว่าสีเรียกพี่เหลือใช่ไม่ใช่พี่สีนะไม่ใช่พี่สีชัดเจนเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วดูเนี่ยโอ้ตกลงนี่แกทำงานกับรัฐมนตรีมา13รัฐบาล9นายกนี่ก็ไม่แปลกทำไมเอาอีกทำไมมีสักกี่คนที่สามารถที่จะยืนหยัดและอยู่ยาวคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่ทำไมแปลกตรงไหนเอ้าถ้าเขาเป็นตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช่แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรียังเขาเป็นเลขาธิการครับ
คณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำครับทำไมคุณจะไปย้ายเขาไปไหนเขาเป็นข้าราชการประจำไม่แต่ผมบอกว่าแกย้ายจากอาจารย์จุฬามาเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำนะครับคุณวิชัยแล้วแกก็มาเป็นข้าราชการประจำใช่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่แต่ว่าคุณไม่ได้อ่านแล้วที่แกพูดว่าเนี่ยเหมือนน้ำทะเลกับทรายอ่ะถ้าคุณเป็นการเมืองน้ำทะเลไม่จะซ่อทรายก็มาคุณเป็นทรายคุณเป็นข้าราชการประจำเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะมาซับคุณก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่ว่าแกผ่านนายกเยอะๆเนี่ยนะมันสองอย่างนะครับอันนึงเนี่ยแกเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ครบ4ปีเขาก็ต่อง่ายเขาไม่มีปัญหาเลยก็แต่ว่าผลงานเข้าตาใช้บริการได้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องโอเคก็ไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะย้ายกันไปไหนไม่ตราบที่คุณไว้ใจตราบที่คุณไว้ใจมิฉะนั้นนักการมันก็จะเอาคนที่ตัวเองไว้ใจมาแต่ว่าคุณมันมีคนอื่นที่เป็นแล้วถูกเปลี่ยนนะใช่ใช่อย่างคุณอะไรตอนนี้ท่านไปเป็นองคมนตรีแล้วอ่ะชื่ออะไรวะอะไรอัมพลเลยสักอย่างคุณอัมพลอันนี้เลขาสภาพัฒน์ใช่ไหมใช่ใช่คุณกบคุณกบคุณกบอ่ะคุณกบคุณกบใช่ใช่อะไรอัมพลสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วใช่เพราะความที่เราไม่ได้แกไม่ได้มาเป็นข่าวนานแล้วหรือแม้อีกคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเลขาธิการหรือเป็นรองเลขาธิการนะอาจารย์อุบัติอุอะไรบวรศักดิ์บวรศักดิ์คือตำแหน่งถ้าเป็นตำแหน่งประจำเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจนี่คือการมาเป็นรองนายกให้กับคุณทักษิณแล้วก็5ปีครึ่งตั้งแต่ปี45ไปจนถึงปี49เดือนมิถุนายนวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วครับนี่ลาออกลาออกคุณเชยทำได้นะก่อนจะมีรัฐประหารเดือนกันยาปี49ครับแล้วแกกลับมาทำงานอีกทีนึงตอนรัฐบาลคุณประยุทธ์ประยุทธ์อยู่ประมาณ9ปี57ถึง57ถึง5ถึง66แน่จนถึงเลือกตั้งนี่แหละ66จนไปยุคคุณอนันต์แกก็ทำนี่ยุคคุณอนันต์แกเป็นรองเลขาตอนนั้นแกเป็นรองเลขาตอนนั้นแกเป็นรองเลขาการคณะรัฐมนตรีแต่แกก็ทำงานให้กับคุณอนันต์เขาอยู่ในทำเนียบมันก็อยู่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับฉะนั้นความสามารถแกคือแกทำให้นายกทุกคนเนี่ยไว้ใจแกไงโดยนิสัยนะแกเป็นคนสุภาพแกเป็นคนหาดใหญ่ที่น่ารักไม่เหมือนคุณสุทธิชัยอาจจะเป็นเพราะเรียนคนละโรงเรียนกันโรงเรียนด้วยกันดูน้องผมครับรุ่นน้องผมครับหาดใหญ่วิทยาลัยหรือแสงทองแสงทองครับแกจบหาดใหญ่แสงทองแกจะแกไม่ได้จบหาดใหญ่วิทยาลัยเหรอไม่ได้แสดงแกเรียนจนจบม.3 หรือม.5มีรุ่นไหนไม่แน่ไม่มีม.5 ตอนนั้นงั้นจบม.3 มาเรียนกรุงเทพต่อม.4 ม.5 โอเคแล้วไงน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ารักเด็กจบที่นั่นน่ารักแต่หลังจากนั้นไม่รับรองแต่นี่น่าสนใจทำไมยอมกลับมาฮะทำไมถึงยอมครั้งนี้ล่ะทางการเมืองไม่คุณจะถามนี่คุณตอบสิเพราะคุณเป็นคนรู้ว่าอาจารย์ต้องตอบถามเองตอบเองถามเองตอบเองผมถามคุณที่สุดครับทำไมแกถึงกลับมาครับผมมีคนตอบครับไปดูอาจารย์ไปดูตอบแกตอบว่าไงเดี๋ยวเอาไอ้ที่แกตอบใช่ไหมอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรท่านเป็นหมอดูท่านก็ดูดวงผมแล้วบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยเหมือนทะเลกับหาดทรายทะเลเนี่ยเป็นการเมืองหาดทรายเนี่ยมันเป็นชีวิตข้าราชการวันหนึ่งคุณจะถูกน้ำทะเลเนี่ยซัดหาดทรายก็หายไปแต่อีกประเดี๋ยวหนึ่งน้ำทะเลมันจะลดคุณก็จะมีชีวิตของการเป็นข้าราชการที่ปกติและมีความสุขแต่ก็อยู่ไม่นานเพราะน้ำทะเลมันก็จะขึ้นอีกอยู่เรื่อยๆผมเจอแบบนี้มา7ครั้งแล้วครับแล้วก็ว่าไปทำไมมีในที่นี้ไม่มีผู้สื่อข่าวอยู่อาจจะบอกได้ว่ากำลังเดือดร้อนกับครั้งที่แบบแต่ก็พยายามที่จะเบี่ยงบ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะเบี่ยงบ่ายได้สำเร็จเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวนิดนึงครับอันนี้เป็นงานสำหรับคนที่จบธรรมศาสตร์ร่วมใจนิติธรรมศาสตร์2511คือปีที่เข้าฮะปีรหัส11คุณแกรหัส11ปีที่เข้าปีที่เข้าแล้วก็วันที่สำคัญวันที่คือหลังจากที่แกคุยกับคุณหลังจากที่แกคุยกับคุณเศรษฐา1วันคุณเศรษฐา25แกเนี่ย26แต่ว่าคือตอนนั้นแกยังเชื่อว่าแกบ่ายเบี่ยงไ
ผมก็ต้องคุยแล้วไม่ตกลงไปแล้ววันนี้ตกลงไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าพยายามบ่ายเบี่ยงคิดว่าตกลงไปแล้วคือ25เจอเห็นมั้ย26พูด20คือตกลงไปแล้วเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดทางเทคนิคมีรายละเอียดทางเทคนิคนิดหน่อยว่าจะนั่งในตำแหน่งอะไรทำงานแบบไหนใช่ไหมคุณวิชัยใช่ไหมเพราะผมที่ผมต้องรอคือผมรอคำสั่งออกไปแล้วนี่หน้านะให้อ่านคำสั่งว่าแตกต่างไปจากคนอื่นที่เป็นรองคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่205/2567อะไรประมาณครับการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่จริงตำแหน่งนี้ที่ปรึกษาของอันนี้คือไม่ได้กินเงินเดือนแต่คนที่ทำตำแหน่งนี้ครับแต่ไม่มีคำว่าของเนี่ยคือคุณชัยเกษมนิติสิริใช่มี5คนใช่มั้ย5คนใน5คนนั้นคือที่ปรึกษาทางด้านนู้นด้านนี้ก็ทำด้วยกฎหมายนี่คุณชัยเกษมก็ใช่ไงแต่เนื่องจากว่ามีเพิ่มเติมว่าให้ไปทำในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยครับแล้วก็ที่เหลือก็อย่างที่คุณถุยชัยเล่าให้ฟังอ่ะว่าเข้าประชุมครม.ได้ตรวจทานเอกสารได้อะไรได้นะรวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับคุณเศรษฐาที่ศาลรัฐธรรมนูญบวกกับอันนี้ไม่รู้จะได้หรือจะพูดอยู่ว่าน่าจะใช้บริการอยู่ของคุณทักษิณน่ะเหรอของคุณเศรษฐาที่ครับของคุณทักษิณไม่น่านะเพราะคุณทักษิณไม่ใช่ราชการอ๋อไม่เป็นทางการสิแหมกินกาแฟกันก็ได้ให้คุณพิชิตดีคุณจะพาซื่อขนาดนั้นเลยผมพาซื่อครับนักสกุลพาซื่อพาซื่อโสภาวีระพาซื่อพาซื่อจริงครับเอ้ยคุณอย่าผมละอ่อนมากเลยผมพยายามอ่านตัวละเพราะว่าถ้าหากใช้เป็นที่ปรึกษากฎหมายธรรมดาไม่ต้องไปถึงคุณวิษณุอ่ะใช่มีใครบ้างนี่มีคนมาริสผมดูเลยนะหนึ่งชัยเกษมตั้งด้านกฎหมายเนี่ยนะคุณชัยเกษมนิติสิริสองคุณชูศักดิ์สิรินินเที่ยวชาญกฎหมายอยู่กับเพื่อไทยมาตลอดสามคุณพงเทพเทพกัญจนาอดีตผู้พิพากษาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุณพิชิตชื่นบานก็นักกฎหมายใช่ไหมแล้วยังมีคุณนริศใช่ไหมคุณนริศล่าแหล่งอะทำไมที่เป็นมือกฎหมายที่สำคัญแล้วมีคุณกฤตเอื้อวงอดีตรองเลขากกต.ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทำไมไม่ใช้บริการคนในทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยเอ็นนั่นไม่สำคัญครับทั้งหมดที่พูดมาเขาไม่มีเครือข่ายเขาไม่มีเน็ตเวิร์กกับนั่นไงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาไม่มีเน็ตเวิร์กกับคนในฝ่ายธุรการหรือทางสำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานเลขาธิการกกต.สำนักงานเลขาธิการกปปช.สำนักงานเลขาธิการทุกสำนักงานที่เป็นองค์กรอิสระศาลปกครองรวมทั้งศาลยุติธรรมไม่รวมกพ.ใช่เพราะแกทำงานรองนายกแกดูพวกนี้มาเป็นเวลา10ปียาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเห็นคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาคุณชายคิดว่าแกไม่มีส่วนในการเห็นด้วยเห็นชอบเหรอแน่นอนแกมีเครือข่ายซึ่งคนอื่นไม่มีใช่ไงกำลังจะกำลังเชื่อเห็นว่าการมาของคุณวิษณุเนี่ยไม่ได้มาเรื่องกฎหมายมาเรื่องเครือข่ายเครือข่ายยกหูถามได้เร็วแล้วยังคิดว่ามีเครือข่ายการเมืองเนี่ยไหมอำนาจเก่าอำนาจใหม่คอนเนคชั่นเนี่ยผมว่าไม่สังคมไทยๆก็คือความคุ้นเคยคือวิษณุนี่เป็นตัวแทนฝ่ายไหนอ่ะผมถามคุณหน่อยอ่ะคุณพูดนี้ขึ้นมาถามคุณหน่อยอ่ะเป็นตัวแทนฝ่ายไหนตัวแทนฝ่ายไหนอย่าไปจี้แกอย่าไปจี้แกฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐเรียกใช้บริการได้เขาเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขอบสุดขอบฟ้ากว้างไกลกว้างไกลไม่ใช่ขอบเลยเหรอไม่ใช่สุดขั้วนะสุดขอบฟ้านะสุดขอบฟ้าเลยนะสำหรับคุณวิษณุเนี่ยคุณต้องดูโปรไฟล์แกเนี่ยแกมาทำรายการอะไรเมืองไทยประชาไม่เมืองไทยประชาธิปไตยเลยสมัยแจกแสมัยรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรน่ะใช่ๆนู่นต้องยุคโน้นย้อนพงศาวดารตั้งแต่ตรงนู้นไล่ขึ้นมาตามลำดับไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปนะฉะนั้นดูเรื่องนี้ให้ดีว่าตอนที่คุณเศรษฐาบอกกับนักข่าวครั้งแรกว่าไปติดต่อกับคุณวิษณุอ่ะ
แกพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวแกบอกว่าติดต่อคุณวิศนุให้เป็นมาที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ความจริงคุณวิศนุมาเปิดเผยเองว่ามาติดต่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีแกพูดไปเรื่องจะฟังเสียงฟังคนละสตอรี่เลยนะเนี่ยใช่คืออย่างนี้ใจอ่อนเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอาจารย์จะบาดสั่นหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้ว่าจะไม่รับแล้วจะไปเลี้ยงงานแล้วจะก็ผมไม่รับไงผมไม่รับเป็นถ้าผมไม่จะบาดสั่นผมก็เป็นรองนายกไปแล้วเหตุผลที่อาจารย์ใจอ่อนยอมผมอุตส่าห์เขียนหนังสือเรื่องชีวิตที่เหมือนทรายกับทะเลก็วันหนึ่งทรายก็คือไอ้ทะเลก็คือการเมืองมันคงขึ้นมาซัดทรายอยู่เรื่อยๆอย่างที่หมอดูเคยทายเอาไว้ซึ่งวันนี้มันก็มาถึงแต่ว่าให้เป็นรองนายกผมไม่เป็นแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครมาชวนผมจะเปิดสะดือให้ดูเนี่ยก็เขาเปิดให้ดูจริงๆเมื่อเขาชวนเป็นรองนายกแต่พอชวนเป็นที่ปรึกษาซึ่งแสนที่ธรรมดาอาทิตย์นึงทำงานที่บ้าน6วันอยู่บ้านด้วยใครมีเรื่องอะไรก็เอาแฟ้มไม้ผมดูที่บ้านมันก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเพราะทุกวันนี้ผมก็ออกไปประชุมสอนหนังสือเนี่ยเหนื่อยกว่าอีกคือเนี่ยเราถึงต้องมีการดับเบิลเช็คใช่ไงต้องเช็คเพราะคุณเศรษฐาเลือกพูดบางเรื่องเลือกพูดบางเรื่องเลือกพูดบางเรื่องแล้วคุณอาจารย์วิษณุคุณวิษณุเนี่ยแกมาขยายเราก็เห็นแล้วไปคุยเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่คุณชัยบอกครับไปคุยเรื่องขอให้มาเป็นรองนายกรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ถึงเข้ากับที่อาจารย์วีระบอกว่าที่มาที่คุณวิษณุมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องของการขยับเคลื่อนของรัฐบาลชุดนี้ทั้งกระบวนการว่าเจออะไรอุปสรรคทุกอย่างที่เจอเนี่ยจะได้มีคนที่ขยับไม่ใช่กฎหมายนี่แจกงานได้แย่ๆแต่เรื่องของการที่ตรงนี้ต้องวางตาข่ายเออตรงนี้ต้องวางรอบวางรอบใส่ไว้ตรงนี้ต้องใช้เบ็ดปักอะไรมันจะต้องแบบว่าเหมือนอยู่ในเมืองนะใช่คุณวิศนุรู้ว่าซอยเล็กซอยน้อยเลี้ยวเข้าจะออกยังไงใช่ใช่ใช่คุณเศรษฐามาใหม่ๆหลงเรื่อยแกจะเดินอยู่ถนนใหญ่เรื่อยเลยแกยกยอตลอดแกยกยอตลอดปลาบางอย่างไม่เข้ายอแกยกยอตลอดนะปลาไม่เข้ายอก็ไม่ได้กินสักทีใช่ไหมบางทีมันต้องใช้เบ็ดราวถูกต้องฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณเศรษฐาเดินถนนใหญ่เนี่ยไปไม่ถึงป้าสักทีแล้วอยู่ดีๆเห็นคุณวิศนุทำไมไปเจอไปถึงก่อนถามว่าท่านมาทำไมก่อนผมเดินออกมาด้วยกันอ้าวผมเดินเลี้ยวซอยคุณไม่รู้จักใช่ใช่ใช่เนี่ย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 นี่ไม่ได้ว่าทำผิดกฎหมายนะถูกต้องครับแต่มีลักษณะที่ความช่ำชองคุณเคยเที่ยวชายดีกว่าอ้าวอย่างกรณีที่เป็นเคสตัวอย่างเลยเนี่ยคือกรณีทำให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องตอนดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีนะโอ้โหนั่นโอ้โหอย่างนี้เลยขี่ตลบเลยอ่ะแล้วในสุดออกมาอย่างที่แกพูดไงว่านับหนึ่งวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ในราชกิจจามีเหตุผลอย่างนี้มีกรรมวิธีตั้งคณะกรรมการพิเศษของกฤษฎีกาแต่อันนี้ไม่รายการนี้เป็นรายการที่ผมว่าแกช่วยดูให้เฉยเพราะคนล่างเนี่ยเป็นพี่ชิดชื่นบานใช่แล้วเท่าที่ฟังนะเขาก็เพื่อไทยเขาก็คิดว่าเขารอดนะคือเขาไม่ขอยืดเวลาเลยนั่นแหละเขาไม่ขอขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงเขาจะส่งภายในวันที่7 มิถุนาวันศุกร์หน้าแต่ยังไงต้องผ่านตาอาจารย์วิศนุเถื่อนแน่นอนอยู่แล้วนี่จำได้ด้วยนะว่าทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่เพียงคุณเศรษฐาแน่นอนที่ไอเดียว่าไปติดต่อคุณวิษณุใครบ้างต้องมีคนที่เหนือกว่าเศรษฐาเอาอย่างคนใช้บริการแกอยู่แล้วคนหนึ่งครับคุณอนุทินเหรอคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยโทรศัพท์คุยกับคุณวิษณุในหลายๆเรื่องที่แกสงสัยอยู่แล้วแล้วผมเข้าใจอันนี้ผมเดานะผิดก็ช่างมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรผมเข้าใจว่าคุณอนุทินเนี่ยน่าจะเป็นคนบอกกับคุณเศรษฐาด้วยซ้ำก็ฟังที่คุณวิษณุพูดเรื่องนี้ว่ามีครม.บางคนบอกขอให้มาผมไม่นั่งฟังแม่แล้วท่านแล้วไงนี่คำอธิบายคำตอบของคุณผมก็ถามว่าทุกวันมีปัญหาอะไรก็เห็นทำได้ดีท่านบอกว่ามันมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีพอเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาแล้วในครม.มันไม่มีนักกฎหมายก็อาจจะมีคนทักท้วงว่าผิดทักท้วงกันในครม.ก็
ก็ทวงกันระหว่างผู้ไม่รู้กับผู้ไม่รู้หรือบางทีในครม.ยืนยันว่าถูกก็จะทวงกันระหว่างครม.กับชาวบ้านนอกครม.ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นก็มาส่งอาจจะส่งประเด็นให้ผมดูก่อนบอกว่าเอาได้ถ้างั้นก็เป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาครม.ก็แล้วกันมันจะได้โลโปรไฟล์ลงมาหน่อยแล้วก็ผมก็อาจจะช่วยดูวาระครม.ที่สำคัญสำคัญบางเรื่องท่านนายกบอกว่าก็ได้แต่ว่าตอนหลังท่านมามีคนมาบอกผมว่าท่านก็ไปคุยกับบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหลายและหัวหน้าพรรคการเมืองเขาว่าอยากให้เข้ามาช่วยในครม.คือหมายความว่านั่งในครม.แล้วก็คอยยกมือท้วงหรือเสริมหรือแถมหรืออะไรต่ออะไรในระหว่างประชุมได้จะได้ไม่เสียเวลาเห็นไหมลำดับขั้นตอนอย่างนี้ครับคุณเศรษฐาไม่ได้บอกว่าเป็นรองนายกหรือเป็นอะไรนะบอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแต่แกรู้จากคนอื่นมาบอกว่าอ้าวก็ไม่ใช่คุณเศรษฐามาบอกแกว่ามันมีการไปคุยกันกับหัวหน้าพรรคอะไรเงี้ยแกบอกแกรู้จากคนอื่นก็ต้องรู้จากคนที่เศรษฐาไปคุยจะไม่จะไปรู้จากใครแล้วแล้วคนที่มาพูดต้องอยู่ในวงคุยกับเศรษฐาด้วยแกถึงจะยกมาอ้างไงใช่ไหมฟังดูแล้วน่ากังวลมากนะครม.ชุดนี้มันต้องกังวลคนไม่รู้ทะเลาะกับคนไม่รู้คนไม่รู้กฎหมายคนไม่รู้มันมีเรื่องกฎหมายมีผมเคยประชุมคุณเคยประชุมครม.มาไม่ผมเคยประชุมกรรมการในลักษณะอย่างนี้แหละกรรมการชุดใหญ่ทะเลาะกับคนไม่รู้เนี่ยนะมันมีความเห็นข้อกฎหมายที่ตรงข้ามกันสำหรับผู้รู้ทั้งคู่อย่างนี้เอ๊ะอย่างผู้พิรพันธ์นี่มันต้องกฎหมายมันไม่ละเอียดหรอกไม่ก็นี่ไงคุณมันไม่ทุกเรื่องมันไม่ละเอียดคุณวิษณุก็บอกกับคุณเศรษฐาว่าเนี่ยในครม.ก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตั้งเยอะเนี่ยเช่นคุณพีรพันธ์นายกตอบว่ายังไงรู้ไหมว่าบอกว่าใช่ครับแต่ว่าท่านสวมหมวกรัฐมนตรีพลังงานด้วยฉะนั้นบางทีก็อยากได้คนกลางมาพูดหน่อยอ้าวแต่ถ้าเกิดแกอยู่ยาวนะแกมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วได้ผลเนี่ยแกจะทำอันนึงที่เราจะต้องให้ความสนใจมากคือโดยเฉพาะพวกเราให้ข่าวให้ข่าวผมสนใจมากให้ข่าวเนี่ยให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็นตามที่นายรัฐมนตรีมอบหมายซึ่งตอนนี้ยังไม่มีไม่มีแต่อาจจะมีแทรกทุกเรื่องนะมีหน้าที่อธิบายได้ไงพูดได้ทุกเรื่องอันหนึ่งหนึ่งสองก็ได้เรื่องพระราชบัญญัติอะไรประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเรื่องทุกเรื่องอ่ะได้หมดอ่ะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนคือแกจะมาทำหน้าที่คู่ขนานกับเราเพราะเราเป็นคนสร้างความสับสนต้องเข้าใจเพราะเราเป็นคนสร้างความสับสนตื่นเต้นเร้าใจให้สาธารณชนใช่ไหมโอเคแกจะมาสร้างประเด็นให้เอาปั่นป่วนก็ได้แต่ว่าผมว่าถ้าเราสต็อปนิ่งๆนะมันเป็นประเด็นที่ผมคิดไม่ตกว่ายังไงว่าคุณวิษณุเนี่ยทำงานกับคุณทักษิณอย่างใกล้ชิดครับ5ปีในอดีตเอาที่มาเป็นรองนายกเลยนะไม่ต้องมีอำนาจเต็มนะที่มาเป็นรองนายกเลยเนี่ยประมาณ5ปีครึ่งครับมาทำหน้าที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายกับคุณประยุทธ์อีก9ปีอีก9ปีครับแล้วคุณสงสัยอะไรมันคนละขั้วมันคนละขั้วทำไมถึงกลับมาไม่ได้ทำไมถึงกลับมามันคนละขั้วนี่คือจุดขายจุดแข็งของคุณวิษณุคุณยังต้องมีคำถามอะไรไม่มันจะเป็นลักษณะคำเพิงเพยนะว่าชายไม่ใช่ชายอะไรนะอะไรนะอะไรล่ะอ้าวนี่ไงถึงทำให้คนตกตะลึงแล้วก็ทำให้คนตีความไปว่าคุณวิษณุก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอะไรสองนายข้าสองบ่าวเจ้าสองนายเลยนะใช่ไหมอันนี้มากกว่าสองบ่าวสองนายอันนี้เกินใช่ไหมเกินกว่าข้าสองบ่าวเจ้าสองนายใช่ไหมใช่แต่ว่าคุณไม่มีนิติบริกรนี่คุณลำบากครับนะคุณอย่าลำบากเพราะคุณไม่รู้ว่าซอยเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเลี้ยวไปตรงไหนออกเข้าตรงไหนแต่ว่าการวิเคราะห์ออกมาทันทีว่าคุณวิษณุเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเก่ากับใหม่ระหว่างอำนาจเดิมกับอำนาจที่กำลังยุ่งอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าอธิบายว่าเป็นสะพานเชื่อมใช่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีจุดเชื่อมเหรอหรือตอนนี้เห็นต่างกันก็ที่ผ่านมานี่คุณบอกว่าไอ้ดิวลลับตอนนี้ใครมันข้ามขั้วมัน
มาขล้ำเส้นระยางต่างๆนานาเนี่ยจะได้มามีคนหนึ่งที่จะสามารถกริ้งกรางอ๋อนี่เหรอไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ครับท่านอ๋ออันนี้เขาอย่างนี้เหรอครับเดี๋ยวผมเคลียร์ครับเดี๋ยวอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอครับอ่าไอ้นั่นมันออเปอเรเตอร์ท่านท่านอาจารย์ออเปอเรเตอร์บทบาทนี่สายหนึ่งถ้าสายสองแต่นี่ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ออเปอเรเตอร์ออเปอเรเตอร์ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ออเปอเรเตอร์ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์เมียวดีนะถ้างั้นอาจารย์วิสุมาอย่างนี้แหละถือว่ามาช่วยรัฐบาลหรือมาช่วยคุมทิศทางรัฐบาลแล้วแต่คุณจะตีความแต่มันก็เป็นไปได้ว่าสถานการณ์เมื่อมันเข้าสู่การที่ไม่มีใครสื่อสารอะไรได้เนี่ยโดยตรงเนี่ยการตีความมันเกิดขึ้นที่อันตรายมันเป็นความขัดแย้งหลักมันอยู่ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไทยเขาขัดแย้งกับใครตอนนี้ใครเพื่อไทยไม่ได้เพื่อไทยเนี่ยก็ถูกมองว่าคุณทักษิณกลับมานี่มีบทบาทที่เยอะไปอ่ะยังงงอยู่ว่าตกลงเดินยังไงบทบาทคุณทักษิณกับรัฐบาลเป็นยังไงแล้วการเชื่อมต่อกับข้อตกลงอำนาจเก่าผู้มีอำนาจต่างๆนานาเนี่ยครับอำนาจเก่านี่คือคสช.ใช่ไหมใช่กองทัพคสช.กลุ่มที่เขายังมีเส้นสายในรัฐบาลเก่าในรัฐบาลเก่าในสว.ในซอกหลืบต่างๆไม่มีนะอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายเดิมเครือข่ายเดิมอืมใช่อันนี้คุณทักษิณมาเนี่ยพร้อมเครือข่ายใหม่ตั้งอีกวงนึงอีกวงนึงมันเลยเกิดการทับซ้อนกันถูกต้องจะอำนาจเชิงซ้อนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสับสนเพราะอำนาจเก่าก็ไม่รู้จะเข้ามาเล่นตรงก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องคอยอยู่ข้างๆนึกว่าก็จะมีการเช็คกันตลอดก็คุณเศรษฐายังช่วยเลยช่วยอะไรช่วยยังไงก็ยังบอกเลยบอกไม่ต้องไปพาดพิงถึงคุณประวิตรเพราะคุณเป็นคนมาบอกว่าใครต่อใครที่มีมูลนิธิป้าลอยต่อลอยแต่อะไรคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเขาเดือดร้อนนะผมพูดจริงๆผมพูดจริงแต่ผมยืนยันว่ามีข้าวโอเคมีข้าวแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เกลียดเขาเลยมองข้ามเขาหมดเลยจัดสรรตำแหน่งเรื่องต่างๆนานาไอ้ก็ไม่เอาใจอ้าวแม้กระทั่งเรื่องราคาพลังงานนี่ก็ยังไม่ยอมเขาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอไม่อุ้มแล้วเหรอเนี่ยทำให้พรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมกับคุณพีรพันธ์อุตสาห์สู้กับตายเนี่ยทำไมทำอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคนคอยเชื่อมฉะนั้นคุณที่มันขัดแย้งกันแค่นี้ถึงขนาดต้องเอาวิษณุมาเลยเหรออ่ะมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องมีคนมาคอยเคลียร์ประสานต่อสายซูเปอร์ออเปอเรเตอร์ที่ต้องคอยต่อกริ้งกรางแต่อ้าวไม่ฉะนั้นคุณคิดว่าเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรผมไม่ทราบแต่ว่ามาเพื่ออะไรไม่คือผมยังงงถ้าปรึกษากฎหมายอยู่บ้านกริ้งกรางไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยไม่เดี๋ยวก็จะโชว์สัญลักษณ์ให้ดูนะคุณอย่าพูดมากนะตกลงแกเป็นอะไรไตฟอกไตตายก่อนแล้วก็ตาตอนหลังฟอกไตทางช่องท้องหรือจะดื้อปลูกถ่ายอวัยวะไม่รู้รายละเอียดไม่รู้รายละเอียดเห็นบอกว่ารอถ่ายตายแต่ยังไม่มาอะไรเท่าจังแต่ว่าแกเล่าให้เพื่อนแกฟังไงทุกวันต้องล้างไต10ชั่วโมงโอเคงั้นเอาล้างไตทำช่องท้องอันนี้เดี๋ยวใจเย็นน่ะไม่ต้องเดี๋ยวให้เขารู้มกุฎผมดูอยู่ผมรู้ว่าเขาทำยังไงไม่ต้องมานั่งโลกวนไม่จำเป็นนิดเดียวเราสรุปให้มันเข้าที่เลยว่าเรื่องของคุณวิษณุเนี่ยนะมันยังเป็นปริศนาอยู่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยจะมาทำหน้าที่อะไรนะเป็นตัวเชื่อมถ้าเป็นตัวเชื่อมความขัดแย้งที่จะมีก็จะไม่ลุกลามบานปลายแต่ถ้าเชื่อมแล้วไม่สำเร็จมันต้องมีการหักล้างกันซึ่งเราจะต้องดูตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี่ไงล่ะโอ้ยเชื่อมละเชื่อมนี่ต้องช่างออกซิเจนมากแต่ว่าต้องมีประกายหน่อยนะเวลาเชื่อมนะมีไฟหน่อยนะเราอย่าตกใจนะมันจะปักปักปักสปาร์กออกมานะแต่ว่าท้ายที่สุดพิสูจน์กันตรงนี้ว่าเอาคนแกป่วยจริงๆนะดูอาการเนี่ยแกทรมานแกมาทำงานเงี้ยต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็ให้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับโอเคครับก็ต้องดูว่าเชื่อมรอยล้าจะได้ไปต่อหรือไม่นี่เขาไล่เราตลอดโอเคโอเคโอเคนะนั้นวันศุกร์หน้าพบกันนะฮะกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและยูทูบไทย PBS Podcast